ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ภายใต้โมเดล BCG ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากความได้เปรียบของสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศที่เอื้อต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายและปลูกได้ตลอดทั้งปีทว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทยเติบโตเฉลี่ยเพียงปีละ 5% เท่านั้นโดยในปี2548ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์มูลค่า 1,500 ล้านบาทซึ่ง 70% ของการส่งออกยังเป็นเพียงการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสวทช.เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จับมือกับกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและเกษตรกรทำงานในรูปแบบจตุภาคีตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนระยะที่1เพิ่มมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์เป็น 3,000 ล้านบาทในปี2553โดยมุ่งสนับสนุนบริษัทเมล็ดพันธุ์พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่เป็นแบรนด์ไทยและเชื่อมโยงกลไกการตลาดส่งผลให้ในปี2553ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็น 3,101 ล้านบาทได้สำเร็จหรือมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นปีละ 10% ช่วยให้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีอาชีพก้าวพ้นความยากจนสู่ความมั่นคงทางรายได้การขับเคลื่อนระยะที่2ตั้งเป้าหมายเพิ่มการส่งออกเป็น 5,000 ล้านบาทในปี2559โดยเร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์จาก 30% เป็น 70% สนับสนุนการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชมากขึ้นส่งผลให้ในปี2559ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็น 5,551 ล้านบาทการขับเคลื่อนในระยะที่3ตั้งเป้าหมายเพิ่มการส่งออกเป็น 10,000 ล้านบาทในปี2565มุ่งบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงด้านกฎหมายและกฎระเบียบการส่งเสริมการผลิตและการค้าการสร้างและพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์รวมถึงการจัดตั้งหน่วยเก็บรักษาและประเมินเชื้อพันธุกรรมระดับชาติที่สำคัญยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเช่นจีนเมียนมารวมถึงสมาคมเมล็ดพันธุ์เอเชียแปซิฟิกในการทดสอบพันธุ์จับคู่ทางธุรกิจและการพัฒนาคนโดยในปี2563ประเทศไทยสามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็น 7,300 ล้านบาทลดลงเพียงเล็กน้อยจากปี2562ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 7,700 ล้านบาทสะท้อนว่าแม้ทั่วโลกจะเผชิญกับปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการส่งออกเมล็ดพันธุ์และมีโอกาสขยายตัวอย่างมากอีกทั้งปัจจุบันมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์เป็นอันดับที่9ของตลาดโลกและอันดับที่3ในเอเชียแปซิฟิกซึ่งความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ที่มากขึ้นนี้ยังส่งผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องเช่นอุตสาหกรรมพริกซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านบาทเกิดการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คนทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยาความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยนับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันผลักดันตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบจตุภาคีมีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าทรัพยากรซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยยกระดับให้ไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์อันดับหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกในอนาคตที่สำคัญยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำกระจายโอกาสสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรกว่า 30,000 ครัวเรือนมีรายได้ครอบครัวละ 120,000 บาทต่อปีทำให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนกระทรวงแห่งโอกาสกระทรวงแห่งปัญญากระทรวงแห่งอนาคต